ครับท่านผู้ชมพบกับรายการคุยกันหยุดกับผมดำริศวิยากุลนะครับเรามีเรื่องราวสาระที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศมานําเสนอนะครับแล้วก็เชิญบุคคลที่น่าสนใจทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพูดคุยในรายการนะครับวันนี้ก็มีบุคคลที่น่าสนใจนะครับแล้วก็คิดว่าจะมาให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมในเรื่องลิขสิทธิ์ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับวันนี้คือคุณสุทธิศักดิ์ประสาทธุรการกรรมการผู้จัดการบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยในเครือ RS แล้วก็ตําแหน่งอีกตำแหน่งคือเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนหรือปปช.นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิศักดิ์ครับครับก่อนอื่นก็ผมต้องให้กล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนก่อนครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็เป็นที่รวบรวมของตัวแทนเจ้าของสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ทั้งประเภทลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ครับเครื่องหมายการค้าทั้งเครื่องหมายการค้านาฬิกาเสื้อผ้าเครื่องหนังนะครับทั้งไทยและต่างประเทศตลอดจนสิทธิบัตรนะครับสิทธิบัตรทั้งไทยและต่างประเทศนะครับก็รวมตัวกันเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานกันนะครับประสานกับทางภาครัฐเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการป้องปรามการปราบปรามครับครับครับก็ดำเนินการมาตั้ง10ปีแล้วครับครับแล้วกรรมการที่ตัดปัจจุบันตัวประธานคือใครฮะคือคุณพนมนพรนะครับหรือคุณชาตรีชินวุฒินะครับครับผมแล้วก็กรรมการมีทั้งหมดกี่คนฮะก็เป็น10ท่านครับ10ท่านแล้วแบ่งประเภทก็ได้ฮะหรือว่าแบ่งว่าใครก็อย่างนี้ครับในกรณีที่ถ้ามีปัญหาพบกับทางการละเมิดหรือการรณรงค์เกี่ยวกับที่จะเป็นประเภทสินค้าของเจ้าของสิทธิ์ท่านใดเนี่ยเขาก็จะไปครับครับแต่ว่ากรรมการที่ถือดูรวมโดยรวมทุกประเภทเลยก็ถือว่าก็ต้องหมายว่ากรรมการแต่ละท่านนี้ก็ต้องศึกษาครับข้อที่สุดถ้าเกิดว่ากรณีเครื่องหมายการค้าของเครื่องหนังครับผู้แทนของเครื่องหนังเนี่ยซึ่งอยู่กลุ่มยุโรปเขาจะไปครับหรือนาฬิกานะฮะกลุ่มสวิสวอตเนี่ยก็คือนาฬิกาหลายสิบยี่ห้อเลยนะครับที่แบรนด์เนมที่เมืองไทยนิยมใช้เนี่ยก็พอเวลามีการจับกลุ่มเนี่ยเขาก็จะต้องไปดูว่าโอเคนี่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ของเขาอันนี้ไม่ใช่ของเขาอันนี้ตัวแทนของอันนี้นาฬิกาประเภทที่เจ้าของสิทธิ์ไม่ได้เข้ามาตั้งตัวแทนในเมืองไทยเขาก็จะให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับครับทีนี้แล้วในส่วนของบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยจำกัดของที่คุณสุทธิศักดิ์เป็นกรรมการผู้บริการอยู่เนี่ยครับก็คือกรณีของบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยนะครับก็ทำหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ครับทีนี้ก็คือเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือบริษัทไอเอสจำกัดมหาชนครับบริษัทไอเอสจำกัดมหาชนก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเพลงภาพยนตร์ละครนะครับแล้วก็ได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์ฟุตบอลโลกยูโรรวมถึงฟุตบอลลาลิก้าในสมัยนี้นะครับก็แต่งตั้งตัวแทนขึ้นมาก็คือบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยก็มีหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับที่จะดำเนินการบริหารสิทธิ์ครับปกป้องสิทธิ์นะครับกรณีงานอันมีลิขสิทธิ์ของบริษัท RS จำกัดมหาชนมีของคนอื่นมาฝากแกเก็บด้วยไหมฮะโอ้ของ RS ก็มากแล้วครับครับประมาณ 20,000 กว่าเพลง 20,000 นะครับก็เรียนทางให้ท่านผู้ชมนะครับว่าเพลงไทยณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับมีประมาณไม่ถึง 200,000 เพลงนะครับส่วนเพลงสากลนี่ประมาณ 800,000 เพลงครับนะครับทั้งหมดเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนเพลงที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับแล้วก็กรมการค้าภายในครับครับตลอดจนพอขึ้นทะเบียนที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเพลงเหล่านี้จะเป็นเพลงที่อนุญาตให้ประชาชนได้ใช้เพื่อประกอบการในเชิงพาณิชย์ครับขณะเดียวกันบริษัทที่จะเป็นตัวแทนเพลงเนี่ยจำนวน1ล้านเพลงเนี่ยก็จะต้องไปขึ้นไปแจ้งกับกรมทรัพย์สินทางปัญญากรมการค้าภายในครับว่าเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือเป็นตัวแทนจากเพลงที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วมีเพลงอะไรบ้างว่ามีเพลงอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้ก็มีการขึ้นทะเบียนตัวแทนประมาณสัก32ลาย32ลายครับแล้วทีนี้แล้วคนที่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ทำไงคือกรณีที่ถ้าเขาไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเพลงแล้วไปยังดำเนินการเนี่ยไม่ทำไม่ได้ผิดกฎหมายก็เนื่องจากว่าพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและบริการกลางของกรมการค้าภายในซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยไปยืมใช้เนี่ยนะครับได้กำหนดว่าถ้าผู้ใดจะอนุญาตให้ร้านค้าเนี่ยนำเพลงไปประกอบการในเชิงพาณิชย์จะต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนครับขึ้นทะเบียนเพลงถ้าไม่ได้ไปขึ้นทะเบียนเพลงแล้วไปจับกลุ่มไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าผิดกฎหมายกกร.ของกรมการค้าภายในนะครับหรือทั้งตัวแทนด้วยนะครับแล้วทีนี้ของนอกจากของบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยแล้วก็ยังมีของบริษัท
ขายกลุ่มไหนอีกไหมครับก็คือมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพียงไทยเพียงสากลก็มีไปอย่างน้อย 2-3 องค์กรนะครับ 2-3 องค์กรก็เรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ประกอบการที่จะนำเพลงของผู้อื่นไปใช้ในเชิงพาณิชย์เนี่ยหรือเปิดให้กับในร้านค้าฟังเนี่ยนะครับแล้วลูกค้ามาทานอาหารมานั่งฟังมานั่งร้องก็จะต้องพิจารณาเลือกว่าลิขสิทธิ์เพลงอะไรที่ลูกค้ามารับประทานอาหารแล้วเนี่ยนิยมใช้นิยมร้องครับเขาจะต้องเลือก32องค์กรเนี่ยในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องขออนุญาตทั้ง32องค์กรครับสามารถที่จะพิจารณาเลือกได้องค์กรหนึ่งองค์กรใดที่มีเพลงถึงจะที่นิยมครับมีศักยภาพเพื่อให้ทางร้านค้าลูกค้าเนี่ยได้ประโยชน์นะครับแล้วในงานเดียวกันถ้าใครจะใช้เพลงใน32องค์กรนี้ก็ต้องไปขออนุญาตขออนุญาตถูกต้องครับก็มีการต่อรองกันว่าคุณจะใช้แค่ไหนใช้มากน้อยแค่ไหนก็จ่ายค่าลิขสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนใช่ครับเป็นอย่างนี้ป่ะก็อย่างนี้ครับกฎหมายของกรมการค้าภายในเนี่ยก็ควบคุมราคาไว้ครับนะก็คือใครก็ตามเนี่ยไอ้32องค์กรเมื่อกี้เนี่ยที่เราสั่งเนี่ยนะครับก็คือว่าจะต้องไปแจ้งกรมทรัพย์สินธรรมยาว่าประเภทธุรกิจตู้คาราโอเกะประเภทห้องคาราโอเกะประเภทหมูกระทะครับประเภทผับประเภทเทคเนี่ยจะต้องไปแจ้งงานกรมทรัพย์สินธรรมยาว่าเรทขึ้นราคาเท่าไหร่ครับต่อเดือนเท่าไหร่ต่อ3เดือนเท่าไหร่ครับต่อ6เดือนเท่าไหร่ต่อ1ปีเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เค้าก็มีการจัดระเบียบว่าในถ้าใครชำระ1ปีก็มีเปอร์เซ็นต์ส่วนลดให้อย่างเงี้ยครับในทางการค้าในทางธุรกิจการตลาดก็นำมาใช้ครับแต่เรียนให้ทางท่านผู้ชมว่า32องค์กรในปัจจุบันนี้จริงๆแล้วเหลือมีผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจริงๆเนี่ยไม่กี่องค์กรครับเพราะจริงๆแล้วเพลงที่ร้านค้าเนี่ยจะไปใช้เนี่ยนะครับจะต้องเป็นเพลงที่มีความแข็งแรงนิยมขับร้องนะครับและบางรายเนี่ยก็แจ้งสิทธิ์เฉยๆว่าเขาเป็นตัวแทนสิทธิ์เพลงนี้แต่เขาไม่ได้ไปดำเนินการส่งตัวแทนไปเก็บทั่วประเทศครับครับในวิธีการของทางการตลาดของบริษัทเนี่ยนะก็คือจะมีเซลล์พื้นที่นะครับให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอย่างของปปท.ภาคเอกชนหรือของบริษัทไอเอสเนี่ยก็ร่วมมือกับกรมทรัพย์สินธรรมยาครับร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจนะครับก็ไปดำเนินการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับ50กว่าจังหวัดครับนะฮะเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะใช้เพลงของผู้อื่นครับพอใช้แล้วเนี่ยจะได้ไม่ผิดกฎหมายครับผิดกฎหมายแล้วเดี๋ยวมันยุ่งเลยกลายเป็นเรื่องที่สร้างความเดือดร้อนให้กับทางผู้ประกอบการครับนี่รวมถึงภาพยนตร์ด้วยป่ะกรณีของภาพยนตร์ก็รวมอยู่ด้วยครับกรณีภาพยนตร์ก็ส่วนใหญ่ปัญหาที่พบก็คือเป็นการแผ่น DVD VCD ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์คือไปทำก๊อปปี้หรือทำซ้ำครับบางรายก็คือถ้าเกิดหนังออกชะลอก็ส่งคนไปแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ครับหลายคนแล้วก็มาต่อกันพอต่อกันแล้วก็ทำเป็นต้นแบบไปปั๊มไปไลฟ์แล้วก็ไปขายตามสินค้าต่างๆครับก็พวกมากก็คือเป็นพวกแผ่นนะฮะหรือไม่ก็กรณีของต่างจังต่างประเทศถ้าเกิดว่ามีภาพยนตร์ออกมาแล้วก็หยุดดูดผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาใส่แผ่นซีดีจำหน่ายสองประเภทครับครับครับทีนี้พูดถึงวิธีการดำเนินการจับกลุ่มผู้ผลิตกระสือที่เป็นปัญหามากเลยครับครับวิธีการขั้นต้นในเรื่องการดำเนินการคือเป็นเรื่องการทำข้อใจหรือการเตือนก่อนนี้นะครับก็อย่างนี้ครับในกรณีของผู้ใช้ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารพัฒนาผับเทคที่ใช้งานเพลงของผู้อื่นเนี่ยครับก็ดีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องในท้องที่ต่างๆก็ดีครับก็คือเป็นข้อมูลให้กับท่านเพื่อที่จะไปดำเนินการนะฮะก็คือกรณีที่ตัวแทน32รายเนี่ยนะฮะก็ไปดำเนินการประชาสัมพันธ์นะครับควรจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับทางเจ้าของร้านอาหารพัฒนาผับเทคเนี่ยได้ทราบก่อนว่าตัวเขาเป็นตัวแทนของเพลงอะไรครับแล้วควรมาจะแล้วจะมาจัดเก็บประเภทอะไรและประเมินร้านค้าเนี่ยใช้สิทธิ์แล้วจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์เท่าไหร่ครับคือควรไปแจ้งไปแนะนำให้กับผู้ประกอบการก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการนะครับหรือร้านค้าอาหารภัตตาคารหมูกระทะพวกนี้ไม่ใช้นะครับโดยมีการเตือนแล้วนะครับอย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อรับแจ้งความแล้วเนี่ยก็สามารถสอบถามว่าได้มีการส่งตัวแทนไปขายหรือยังไปประชาสัมพันธ์หรือยังนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ประชาสัมพันธ์หรือยังไม่มีการขายเนี่ยไม่มีการไปพบปะร้านค้านั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าที่จะให้โอกาสทางร้านค้าเนี่ยเ
พื่อที่ให้ร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมายก็คือขออนุญาตก่อนนะครับดีกว่าที่จะไปบังคับใช้กฎหมายไปจับกลุ่มเลยมันก็สร้างความเดือดร้อนก็หมายว่าคนที่จับกลุ่มก็อาศัยตำรวจเป็นเครื่องมือใช่ครับก็ในการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยบ้านเราจะก็ใช้กฎที่ตำรวจเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้ครับคือตำรวจคือไม่มาแจ้งและไม่ดำเนินการตำรวจก็ผิดครับเพราะฉะนั้นก็จะว่าอยู่ที่คนแจ้งครับเช่นที่ตำรวจก็ต้องระมัดระวังครับสอบถามให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายครับฝ่ายหนึ่งเนี่ยได้รับมาถูกต้องไหมได้รับสิทธิ์มาได้รับมอบหน้าจากเจ้าของสิทธิ์ในงานลูกศิษย์จริงไหมถูกต้องไหมบางกรณีเนี่ยมอบเยอะๆถามก่อนคนที่ไปจับเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นหลักฐานว่าเขาเนี่ยมามีสิทธิ์มีอำนาจในการจับกลุ่มครับถ้าเจ้าของสิทธิ์ไม่ไปเองนะครับก็เจ้าของสิทธิ์ก็จะสามารถแต่งตั้งตัวแทนได้ครับการแต่งตั้งตัวแทนก็ทำหนังสือมอบหน้าให้กับทางตัวแทนครับรับมอบหน้าไปดำเนินการตามภารกิจหน้าที่อะไรเนี่ยเจ้าของสิทธิ์หรือผู้มอบหน้าเนี่ยก็ต้องระบุให้ชัดเจนนะครับระบุให้ชัดเจนแล้วก็ต้องไปแจ้งความนะฮะกับเจ้าที่ตำรวจนะครับก็ต้องมีหลักฐานว่าจากผู้มอบหน้าว่าเป็นใครอยู่ที่ไหนอย่างไรต้องมีหลักฐานว่าได้สร้างสรรค์งานเพลงอะไรครับเมื่อวันที่เท่าไหร่ครับหมดอายุการคุ้มครองหรือยังครับนะนั่นหมายความว่าเพลงเนี่ยที่จะรับค้าที่จะไปใช้เนี่ยจะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในอายุการคุ้มครองของกฎหมายครับนั่นหมายความว่าผู้สร้างสรรค์งานเพลงเนี่ยจะต้องสามารถสร้างสรรค์งานเพลงมาแล้วในกฎหมายการคุ้มครองทันทีครับนะครับไม่ต้องไปจดทะเบียนเป็นงานลิขสิทธิ์ประเภทเดียวที่ผิดกับเครื่องหมายการค้ากับสิทธิบัตรพอประพันธ์หรือสร้างสรรค์ตั้งเนี่ยนะฮะกฎหมายให้การคุ้มครองทันทีแล้วก็จดทะเบียนฮะแล้วเสร็จต่อมานี่นะฮะทางร้านค้าเนี่ยเมื่อที่จะนำงานเพลงของผู้ใดไปใช้ก็ต้องดูว่างานนั้นหมดอายุการคุ้มครองหรือยังยกตัวอย่างเพลงที่หมดอายุการคุ้มครองไปแล้วทางร้านค้าเนี่ยสามารถนำไปใช้ได้ไม่ต้องไปขออนุญาตใครและไม่ต้องกังวลถูกจับกลุ่มนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นเพลงกลุ่มพวกกลุ่มไทยเดิมครับเช่นเราดวงเดือนเขมรปีแก้วมอโยนดาบพวกนี้นะฮะแต่ปัญหาก็คือว่าร้านค้าก็จะสอบถามผมว่าแล้วเพลงเหล่านี้เนี่ยเปิดให้ลูกค้าฟังแล้วใครจะฟังเพราะมันหมดอายุการคุ้มครองไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาปราชญ์ทำนองใหม่ดนตรีใหม่นี่อันนี้ถือว่าสามารถทำได้ทำได้แล้วเป็นเพลงใหม่ขึ้นมาปะถือว่าเป็นเพลงของสาธารณแล้วครับสามารถหยิบขึ้นมาแต่ว่าคนที่เข้ามาประพันธ์ใหม่ทำนองใหม่ก็ได้รับการคุ้มครองก็ถือว่าเป็นงานเพลงใหม่ครับเป็นงานของผู้นั้นไปที่ทำต้นแบบใหม่ต้นแบบใหม่กรณีเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างของครูสุรพลสำหรับเจริญนะครับครับซึ่งมีบทเพลงหลายบทเพลงนะตั้งแต่พอ16ปีแห่งความหลังนะครับน้ำตาจ่าโทนะครับท่านก็ประพันธ์ขึ้นเนี่ยกฎหมายก็ให้การคุ้มครองตลอดชีวิตของท่านครับท่านเสียชีวิตเมื่อปี2511ครับนะฮะกฎหมายให้คุ้มครองไปอีก50ปีครับนั่นหมายความว่าในปี2561เนี่ยกฎหมายก็จะหมดอายุการคุ้มครองสำหรับเพลงที่ประพันธ์โดยสร้างสรรค์โดยครูสุรพลสุวัฒน์เจริญครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจาก61แล้วเนี่ยร้านค้าก็สามารถนำไปใช้ได้ไม่ผิดกฎละเมิดลิขสิทธิ์ครับของผู้หนึ่งผู้ใดครับแล้วงั้นแล้วสมมติคนเอาไปทำนองโรตีใหม่อีกอ่ะก็สามารถทำได้ว่าถือว่าเป็นของสาธารณะไปแล้วครับครับฉะนั้นแล้วก็คือว่าทางร้านค้าเนี่ยหรือที่ตำรวจก็ต้องตรวจสอบว่าเพลงที่มาแจ้งความเนี่ยเป็นเพลงที่ได้รับการคุ้มครองเป็นเพลงที่สร้างสรรค์โดยเจ้าของสิทธิ์รายนั้นจริงไหมมีต้นแบบมานำเสนอต้นแบบในที่นี้ก็คือมีซีดีมาเสนอไหมซีดีต้นแบบเนี่ยที่สร้างสรรค์แล้วมีเพลงขับร้องประเด็นสำคัญที่ต้องสอบถามว่ามีต้นแบบไหมสองใครขับร้องครับขับร้องเมื่อไหร่ได้วางจำหน่ายเมื่อไหร่นะในเหล่านี้เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบเพราะว่าวันนี้มันจะมีคนฉกฉวยครับก็คือไม่ได้เป็นมาสเตอร์ของตัวเองไม่ได้เป็นต้นแบบของตัวเองนะครับก็ไปแอบจับบนต้นแบบของ RS ครับต้นแบบของบริษัททับลายต้นแบบของบริษัทน้องพรครับของชวยครับมันก็สร้างความไม่เป็นธรรมครับครับให้กับทีนี้ขอขั้นนิดนึงทีนี้ปัญหาที่คนเขาร้องเรียนมากตอนนี้คือบริษัทที่เป็นเรียกว่าพวกบริษัทหรือบริษัทที่เรียกว่าติดตามจัดเก็บลิขสิทธิ์เนี่ยครับซึ่งไปสักมาหรือว่าพอบริษัทที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทต่างๆเนี่ยใน32บริษัทเนี่ยองค์กรเนี่ยไม่สามารถที่จะมีตัวแทนหรือมีคนจากบริษัทเองไปตระเวนตรวจสอบหรือจับกลุ่มทั่วประเทศก็เอาไปเนี่ยใบมอบอำนาจไปถ่ายแล้วก็ใ
เรียกว่าซกซักทั้งหลายประเทศต่างๆในต่างจังหวัดเนี่ยไปตามจับกันเนี่ยเลยเกิดปัญหาวุ่นวายแล้วจับแล้วก็แจ้งตำรวจมันก็ไปจับก็เอาตำรวจไปออกมาจับลิขสิทธิ์แล้วก็ไปจับเลยมีการยังไม่ลงบันทึกประจำวันแล้วจับแล้วก็มาเรียกเงินว่าคุณต้องจ่าย 50,000 แสนนึงนะไม่นั้นจะดำเนินคดีเลยลักษณะอย่างนี้มันถูกต้องไหมจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับกรณีที่จะดำเนินการให้ถูกต้องเนี่ยก็ควรที่จะที่ผมเล่าให้ฟังก็คือมีหนังสือมอบหน้านะครับมีหลักฐานของการแสดงสิทธิ์ว่าได้มีการสร้างสรรค์งานจริงนะครับนำต้นแบบเนี่ยเป็นตัวอย่างเนี่ยไปให้พนักงานสอบสวนตรวจพิจารณานะครับว่าตัวตนเองได้รับการมอบหน้ามาจากผู้มอบหน้าในบทเพลงอะไรนะครับให้พนักงานสอบสวนมีความเชื่อถือครับว่าได้รับแจ้งถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องตัวเองจะมีความผิดแจ้งความเท็จนะครับเช่นที่ตำรวจเมื่อได้รับแจ้งนะครับก็ควรตรวจสอบก่อนว่าได้มีการเปิดเวทีการค้าการขายหรือยังนะครับเพราะร้านค้าต่างๆเหล่านี้เขาทำการค้าครับบริษัทที่เป็นตัวแทนเนี่ยก็ควรที่จะมีส่งพนักงานขายเนี่ยเข้าไปเสนอขายนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ไปเสนอราคาครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร้านค้าเพิกเฉยนะครับก็สามารถที่จะดำเนินการกับที่ตำรวจนะครับที่ตำรวจก็ควรตรวจสอบว่าเอกสารที่เป็นต้นฉบับนะครับถ้าเป็นสำเนาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเกิดกรณีไม่ถูกต้องหรือปลอมแปลงมันก็จะเสียเวลาแล้วก็จะผิดขั้นตอนผิดระบบหลายประการแล้วก็เดี๋ยวสร้างปัญหาให้เดือดร้อนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการคือบางทีตำรวจโดนอาจจะโดนด้วยโดนแจ้งดำเนินคดีด้วยในเรื่องของปฏิบัติไม่ถูกต้องทีนี้ในส่วนของวิธีการที่ทางพี่ดาวิดบอกว่าถูกต้องหรือไม่นะฮะก็คือจริงๆแล้วที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้นะฮะมันก็จะมีปัญหาก็คือมีบางองค์กรนะครับซึ่งใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องแทนที่เกรงจะไปแจ้งความร้องทุกข์ให้ถูกต้องไปเสนอขายให้ถูกต้องนะฮะซ้ำได้เลยเนี่ยตัวเองก็ไม่มีต้นแบบครับไม่มีมาสเตอร์ไม่มีนักร้องร้องเป็นของตัวเองนะครับนะครับก็ไปใช้วิธีที่ไม่เหมาะสมนะฮะครับไปดำเนินการจับกุมเลยนะครับต้นแบบของตัวเองก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ไปจับกุมแล้วก็มาส่งเจ้าพนักงานนะครับในวันนั้นเนี่ยร้านค้าก็อาจจะเดือดร้อนละนะครับเพราะถูกควบคุมตัวครับแต่ในขณะเดียวจริงๆผมเรียนว่าถ้ากรณีเช่นนี้เนี่ยผู้รับมอบหน้าท่านนั้นเนี่ยถ้าไม่มีต้นแบบที่นักร้องร้องเนี่ยนะครับไปดำเนินคดีเนี่ยมันมีแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินว่ากรณีเช่นนี้นะครับไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับผมเนี่ยไปทุกที่ก็พยายามให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนพนักงานในการนะครับว่ามีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้เนี่ยนะครับเป็นคำพิพากษาที่สามารถที่จะวางฐานแนวให้กับผู้ประกอบการได้ใช้ครับสามารถใช้ได้ทุกเพลงครับแต่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยถ้ามาจะดำเนินการจับกุมเนี่ยต้องมาขายก่อนครับไม่ควรที่จะไปดำเนินการที่จะไปจับกุมเลยต้องมาขายก่อนครับถ้าเสนอขายแล้วร้านค้ามีโอกาสตัดสินใจว่าจะใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้ก็จบครับก็จะไม่ต้องดำเนินคดีกันนะครับถ้าร้านค้าบอกใช้ก็โอเคขออนุญาตกันเสียตังค์กันก็จะสร้างมาตรฐานที่ดีครับระบบลิขสิทธิ์ของเราระบบทรัพย์สินธรรมยาของไทยก็จะได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็จะได้รับความเชื่อมั่นนะครับในอุตสาหกรรมมีผู้ประกอบการที่ดีด้วยก็จะได้ไม่ได้ผลกระทบไปด้วยครับก็คือเป็นปัญหาที่เรียกว่าปัญหาโลกแตกเลยครับตอนนี้ก็ชาวบ้านเรียกปัญหาโลกแตกครับเรื่องจับลิขสิทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งบางทีชาวบ้านบางคนเขาสมัครกินเขาก็ไม่อยากที่จะไปสู้คดีกันมันคือบางทียอดสามหมื่นสี่หมื่นโดยเขาไม่รู้คิดว่าเขาจะเสียเวลาไปขึ้นศาลอีกอะไรเงี้ยก็ยอมศาลต่อรองเหลือหมื่นห้าก็ยอมแล้วอะไรเงี้ยคือผมเชื่อว่าในคืนหนึ่งเนี่ยจะเจอคดีเหล่านี้เนี่ยเยอะมากเพราะว่าผมก็ได้รับฟังการร้องเรียนมาผ่านคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนนะครับว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรงพักต่างจังหวัดนะครับแล้วก็เป็นโรงพักที่อาจจะไกลๆหน่อยนะครับหลายร้านค้าหลายแห่งเนี่ย เวลาไปสัมมนาแล้วเจอผมเนี่ยผมก็จะให้มือถือโทรศัพท์เบอร์แล้วก็โทรมาหาผมนะครับก็ปรากฏว่าเจอผู้บริษัทเหล่านี้นะครับไปดำเนินการไม่ถูกต้องนะครับผมก็ให้ข้อมูลนะครับตักน้ำช้านะครับผู้ที่มาจับกุมโดยไม่ชอบนะก็จะหนีทันทีครับแล้วก็จะขอค่าลงค่ารถแต่ก็แปะร้านค้าบางทีก็ใจอ่อนก็เข
ขาให้เขาขอพันธุ์ก็ให้ค่ารถ3,500ครับทั้งที่โดนจับนะครับแล้วบังเอิญพอดีโทรมาหาผมให้คนให้ข้อมูลนะฮะก็รู้สิทธิรู้หน้าที่แล้วปรากฏว่าแท็กซี่ดำเนินคดีกับคนบุคคลนั้นกลับให้ดำเนินการร้านค้าก็ไม่อยากที่จะไปดำเนินการเพราะว่าเสียเวลาทำมาเสียเวลาทำมาหากินนะครับเพราะว่าต้องไปเสียเวลาคือแจ้งความแล้วต้องมารอไปขึ้นศาลอีกอะไรทำให้เสียเวลาครับแล้วมีวิธีการอะไรจะจัดการกับเรียกว่าบุคคลที่มาแอบแฝงระบบเนี่ยแล้วก็มารีดไถเจ้าของร้านค้าเนี่ยจะมีมาตรการจัดการกับก็สำหรับเรื่องนะครับในสัดส่วนฮะในส่วนของภาคเอกชนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือของภาครัฐครับส่วนของภาคเอกชนเนี่ยเราก็ได้ให้ข้อมูลอย่างที่เรียนที่ทราบนะว่าเราไปร่วมมือกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้รับความร่วมมือบางจังหวัดกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดครับนะฮะเป็นผู้เชิญผู้ประกอบการเหล่านี้มานั่งฟังมาสัมมนาล่าสุดผมไปที่จังหวัดมุกดาหารครับนะสระบุรีก็เชิญไปครับคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยก็มีความคิดแล้วก็เป็นห่วงว่าผู้ประกอบการที่สุจริตเนี่ยครับร้านอาหารภัตตาคารผับเถรเนี่ยที่สุจริตมาเนี่ยเราก็ไม่อยากให้เขาตกเป็นเบี้ยล่างนะครับหรือการกระทำที่ไม่ชอบนะครับก็ให้ข้อมูลว่าการที่จะใช้เพลงของผู้หนึ่งคนใดต้องขออนุญาตก่อนครับนะครับแล้วก็ท่านได้ตรวจสอบว่าเพลงที่จะใช้เนี่ยมันเป็นต้นทุนของท่านเนี่ยท่านรับไหวไหมครับนะฮะต้องพิจารณาท่วนทีว่าถ้าไม่รับไม่ไหวเนี่ยก็ต้องพิจารณาคัดแยกออกนะครับครับมีเวลาคัดแยกนะครับซึ่งวันนี้มันเป็นสิทธิเจ้าของสิทธิที่จะทำนะครับแต่บางคนจะทำโดยวิธีการที่ชอบหรือไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับครับผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยสามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทุกอย่างเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้ผมให้หลักการตลาดกับผู้ประกอบการว่าจะต้องใช้วิธีการพิจารณาอย่างไรครับให้เหมาะสมส่วนของภาครัฐนะครับโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับโดยท่านอธิบดีปัชชิมาธนสันติเนี่ยครับก็ได้มีการประชุมหารือเรื่องนี้ก็ทราบความเดือดร้อนของผู้ประกอบการตลอดครับนะครับแล้วก็ท่านก็ห่วงใยมากว่าถ้าไม่ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเนี่ยปัญหามันก็จะแล้วก็มันก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยถูกกระทำนะครับประกอบกับอีก2ปีกว่าๆเนี่ยนะครับครับประเทศไทยจะเข้ากลุ่มประชากรเศรษฐกิจอาเซียนนะครับและมีข้อตกลงว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นต้นแบบหรือเป็นผู้นำในการนำกฎพัฒนาองค์กรจัดเก็บลิขสิทธิ์นะครับในภูมิภาคเอเชีย10ประเทศเนี่ยนะครับครับทีนี้โดยภารกิจแรกเนี่ยท่าน FD เนี่ยเห็นว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยได้ยืมกฎหมายของกรมการค้าภายในมาใช้แล้วนะครับก็ไม่ต้องไปเสียเวลาออกกฎหมายใหม่ครับก็ปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ก็คือหมายความว่าเพลงเนี่ยทั้งหมด1ล้านเพลงเนี่ยเพลงไทยประมาณไม่ถึง 200,000 เพลงสากล 800,000 เนี่ยคนที่จะมาเป็นตัวแทนและไปดำเนินการจัดเก็บหรืออนุญาตให้กับร้านค้าได้ใช้ทั่วประเทศเนี่ยจะต้องมีเพลงอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5,000 หรือ 10,000 ครับตอนนี้ตัวเลขยังไม่ยุติว่าจะเป็น 5,000 หรือ 10,000 ครับมันก็จะทำให้ตัวแทน32รายที่ผมเรียนให้พี่ทราบเนี่ยมันก็ลดน้อยลงครับมันก็จะสร้างความเดือดร้อนเนี่ยน้อยลงนะครับแต่ก็เชื่อว่ามันก็จะมีบางรายบางประเภทก็จะต้องมีการกระทำที่ไม่ชอบเหล่านี้อยู่นะแต่เบื้องต้นกรมทรัพย์สินทางปัญญาและก็ภาคเอกชนที่สุจริตนะฮะบริษัทจัดเก็บที่มีแนวทางที่ทำการตลาดนะครับก็พยายามร่วมมือกันเพื่อจะแก้ไขสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับที่ในส่วนของตำรวจต้องระวังอะไรบ้างคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็ทราบว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการพิจารณาหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็นโยบายเรื่องนี้นะครับว่าจริงๆโดยหลักสำนักตำรวจแห่งชาติถือว่าเป็นกลไกเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายทั้งเจ้าของสิทธิ์ที่สุจริตและไม่สุจริตไม่สุจริตก็ต้องพิจารณาดำเนินการแจ้งความเท็จหรือต้องดำเนินการนะครับเพราะมิฉะนั้นเจ้าของสิทธิ์ที่ไม่สุจริตก็จะไปหากินเอาความได้เปรียบต่างๆเหล่านี้กับผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารต่างๆครับซึ่งจริงๆแล้วผมเรียนว่าผู้ประกอบการที่สุจริตเนี่ยเวลาออกมาก็ได้รับผลกระทบว่าเอ๊ะทำไมไปใช้วิธีการเช่นนี้แต่พอมาพิจารณาเนื้อหาพิจารณาข่าวแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่ครับนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เสียหายไปแล้วก็เสียหายครับซึ่งจริงๆเหล่านี้เราพยายามที่อยากจะเรียนให้กับทางที่นี่ตำรวจที่รับชมอยู่ในขณะนี้หรือทางร้านค้าที่ได้รับชมในขณะนี้จริงๆแล้วเจตนารมณ์ของพวกเราอยากจะให้ท่านใช้เพลงเนี่ยเพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและมันเป็นประโยชน์ในทางธุรกิจของท่านนะครับประกอบกับมันเป็น
สิทธิ์เสียงานเนื่องจากลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมครับเราสามารถเรียนรู้เพลงเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีของคนใต้ผ่านเพลงครับของอีสานผ่านเพลงนะครับเรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของภาคเหนือเนี่ยผ่านเพลงของอาจารย์เจริญมโนเพชรครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอยากมันเป็นวัฒนธรรมนะครับเชื่อมโยงเข้าด้วยกันก็อยากจะให้ใช้เพลงเนี่ยด้วยความสุขและเป็นประโยชน์กับทุกคนครับแม้ว่าปีไปเรื่องการค้าดูร้านอาหารฟังเพลงก็สบายใจสบายใจครับครับแต่ว่ามันก็เป็นช่องทางนึงของการเรียกว่าหากินหรือหารายได้ของคนที่คิดไม่สุจริตถูกต้องครับก็ทั้งสองฝั่งนะฮะครับที่สุจริตก็เดินกันไปครับที่ไม่สุจริตก็แอบกันไปครับแอบก็ไปแอบตามโรงพักต่างจังหวัดที่ผมเรียนให้ทราบนะครับมีบางจังหวัดอยู่ไกลเลยอุบลราชธานีโทรมาหาผมตอนกลางคืนผมก็ดูสอบถามทีมงานผมว่าอยู่ใกล้ถึงนั้นไหมถ้าใกล้ถึงนั้นวิ่งก็ไปช่วยเหลือหน่อยนะครับผู้ตัวแทนสามที่ไม่สุจริตเนี่ยพอเห็นว่ามีคนมาช่วยเนี่ยก็จะหนีเลยนะครับเพราะรู้ข้อมูลแล้วรู้ข้อเท็จจริงแล้วแล้วก็จะไม่ให้ข้อมูลกับที่ตำรวจผมก็จะส่งคำพิพากษาฎีกาเนี่ยที่สามตัดสินมาแล้วเนี่ยไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิจารณาและเป็นข้อมูลว่าประกอบการที่จะดำเนินการตามคำรับคำร้องทุกข์พวกนี้ครับครับโอ้ทุกก็ต้องเรื่องที่ต้องประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ครับเพื่อไม่ให้เรื่องร้านค้าหรือร้านอาหารอะไรต่างๆตกเป็นเหยื่อของบุคคลเหล่านี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะลิขสิทธิ์เนี่ยนะฮะบ้านเรามีมาร้อยกว่าปีนะครับและมีการจัดเก็บเนี่ยประมาณ10ปีครับแต่ประชาชนหรือผู้ประกอบการเรียนรู้ได้เร็วครับและได้รับการยอมรับได้เร็วครับนะครับผิดกว่าต่างประเทศต่างประเทศนี่ต้องลบล้างค่าฟันกันและเขาดำเนินการจัดเก็บมาเนี่ย200ปีแล้วครับนะครับแต่เมืองไทย10ปีแต่โตอย่างรวดเร็วครับนะครับเพราะว่าคนไทยพอรู้ว่ามีกฎหมายคุ้มครองนะครับก็ยอมรับแล้วก็ให้ความเคารพกับเจ้าของสิทธิ์ครับแต่ก็มีส่วนน้อยเท่านั้นนะฮะก็มีที่ไม่ขออนุญาตนะครับหรือมีแก๊งอิทธิพลมาเฟียมาคุ้มครองซึ่งไม่ถูกต้องนะครับและจริงๆในกฎหมายก็ไม่ได้การคุ้มครองมาเฟียครับนะครับก็หลายๆอย่างเช้านี้นะครับที่สามบุรีเนี่ยครับก็มีการดำเนินการฟ้องร้องกับผู้ที่แอบอ้างครับนะครับหรือผู้ใช้ที่ไม่ขออนุญาตถูกต้องนะครับก็ทราบว่าศาลประทับรับฟ้องด้วยนะครับก็ทำให้เนี่ยผมเป็นตัวอย่างที่ดีครับว่าผู้ที่ไม่สุจริตเนี่ยก็ไม่ควรที่จะดำเนินการเอาเปรียบกับร้านค้าร้านอาหารนะครับเพราะถ้าเอาเปรียบร้านค้าร้านอาหารเนี่ยเขาฟ้องกลับเนี่ยมันท่านก็เป็นภาระครับครับมันก็เป็นเรื่องของปัญหาการจัดเก็บลิขสิทธิ์ในช่วงแรกนะครับแต่ว่าเราต้องพักช่วงครึ่งแรกครับแล้วเราคุยก่อนเรื่องของการปราบปรามและการลิขสิทธิ์ที่คนกำลังเฝ้าติดตามลิขสิทธิ์ของโลกครับซึ่งคุณสุริศักดิ์ได้ดูแลได้ตรงเลยช่วงนี้พักสักครู่นะครับเชิญชวนผู้ที่มีญาติพี่น้องหรือผู้ที่ใช้ยาเสพติดให้เข้ารับบำบัดรักษาเรามองผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องบำบัดรักษาเราจะลดจำนวนผู้เสพนำเข้าไปบำบัดในเป้าหมาย 400,000 คนแล้วไม่กลับไปเสพอีกอาจารย์สายผู้ใหญ่คนใกล้ชิดสมัครใจเข้าบำบัดไร้สารประวัติไม่มีความผิดการดื่มสุราทำให้การตัดสินใจช้าลงตอบสนองช้าลงตายเร็วขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไหมครับคุยกันวันหยุดกับผมดำริศวิยกุลนะครับวันนี้ผมยังอยู่กับคุณสุริศักดิ์ประสาทกุลการนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยเครือ IS แล้วก็ยังเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปราม
การละเมิดลิขสิทธิ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนหรือปปช.นะครับขอคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่คุยปูด้านพื้นฐานด้านการจัดเก็บเรื่องลิขสิทธิ์การจัดเก็บที่ถูกต้องแล้วก็เรื่องของการแอบอ้างครับจัดเก็บลิขสิทธิ์ครับนี่ช่วงหลังนี้อยากให้คุยเรื่องการปราบปรามครับการละเมิดลิขสิทธิ์ครับพวกแหล่งผลิตเทปผีซีดีเถื่อนที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็จับแล้วการทำลายเราทำลายยังไงครับผมเรียนอย่างนี้ครับกรณีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบ้านเราเนี่ยก็เป็นประเทศที่ได้รับการขนานนามว่ามีมากที่สุดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอันดับแรกเลยอันดับต้นๆเหมือนกันต้นๆของโลกต้นครับครับแล้วก็เป็นประเทศที่มีโรงงานผลิตซีดีเนี่ยเยอะมากนะครับเกินความต้องการนะครับตัวเลขเนี่ยนะครับมีเกือบ40โรงนะครับแต่ละโรงก็อาจจะมี2เครื่องจักร3เครื่องจักรนะครับซึ่งเกินความต้องการนะครับการบันทึกงานทรัพย์สินทางปัญญาอาจจะเป็นลิขสิทธิ์สื่อการสอนลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ภาพยนตร์เนี่ยก็ผ่านรูปแบบซีดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดเจ้าของสิทธิ์เนี่ยบันทึกลงซีดีถูกต้องเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่ามีร้านมีโรงงานเหล่านี้มาแอบก๊อปปี้นะครับแล้วก็เอาไปจำหน่ายนะครับมันก็สร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหาให้กับทางเจ้าของสิทธิ์นะครับครับซึ่งโรงงานเหล่านี้นะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยรูปแบบซีดีเนี่ยก็ได้รับความนิยมลดลงการจำหน่ายก็ลดลงครับฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่สุจริตเนี่ยก็ทำซีดีลดลงนะครับมันก็จะทำให้โรงงานเหล่านี้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยก็ยังที่ลักลอบอยู่นะครับครับก็จะมีปริมณฑลนะครับที่แอบลักลอบแล้วก็ทำงานช่วงเวลากลางคืนนะครับพอเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนเช้าไปตรวจก็ไม่พบอะไรเพราะว่าเขาผลิตแล้วก็ส่งก่อนรุ่งสางนะครับก็จะใช้วิธีที่บางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถขอหมายค้นในช่วงเวลาดำเนินการกลางคืนได้ครับครับก็แอบทำงานกลางคืนแล้วก็รีบเอาออกจากโรงงานนะครับครับไม่ได้ดับจากตอนเวลาเขาออกจากโรงงานกลางคืนก็บางครั้งกรณีก็เขาก็จะออกจากโรงงานเขาก็จะส่งมีรถมาคอยนำก่อนว่ามีคนแอบซุ่มไหมนะครับนะครับแล้วก็อาจจะไปได้หลายทางโรงงานเขาเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังบางทีก็มันสร้างขั้นตอนให้เรามากเลยนะครับเหมือนว่ามีช่องทางหลากหลายรูปหลากหลายครับบางที่เนี่ยผลิตที่หนึ่งนะครับแล้วก็เจาะอุโมงค์นะครับพอเสร็จเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้ออกจากโรงงานฮะเราก็ไปเฝ้าดูเอ๊ะทำไมเนี่ยผลิตแล้วเนี่ยไม่เคยเอาของออกจากหน้าโรงงานเลยครับก็มีอุโมงค์เนี่ยส่งเข้าไปออกที่หนึ่งครับนะแล้วก็เอารถไปรับอีกที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่งครับโอ้โหเรื่องจริงขนาดนี้เลยบริษัทโรงงานแล้วก็ส่งลงรอบโมงครับเราไปเฝ้าก็เอ๊ะทำไมมีรถเข้าแต่ของไม่มีส่งออกครับก็ใช้วิธียับยั้งมากครับหรือบางโรงงานเราใช้เวลาหลายเดือนนะฮะไปเฝ้าไปติดตามเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นวัสดุยังเล็กๆหรือต้นลีลาวดียังเล็กๆพอมาไถทีนึงต้นเหล่านั้นสูงใหญ่ไปหมดแล้วนะครับบางทีก็ใช้เวลาเป็นเดือนๆในการที่ไปเฝ้าดูนะครับแต่เรียนว่าอย่างนี้ครับบางโรงงานเนี่ยพอเวลาเข้าจับนะครับเราก็จะใช้วิธีร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับหรือบางกรณีเนี่ยก็เป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษของท่านทำเองนะครับก็ไปแอบจับกลางทางแล้วนำเข้ามาครับนำมาว่าผลิตจากที่ร้านแห่งนี้เครื่องจักรนี้เครื่องพิมพ์สีนี้ครับแล้วก็บางรายก็ใช้วิธีฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกนะครับว่าบุกรุกทั้งที่มีหมายค้นเรียบร้อยนะครับการจับโดยชอบนะก็มีฟ้องกลับบุกรุกโรงงานบุกรุกโรงพิมพ์นะครับเข้าใจว่าณเวลาเนี้ยสองเคสนี้เนี่ยที่จับเมื่อปี52เนี่ยแล้วก็ฟ้องกลับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วฟ้องกลับท่านอธิบดีด้วยเนี่ยนะครับสถิติมันยาเนี่ยนะรู้สึกว่าศาลใจยกฟ้องทั้งสองคดีละครับนะครับก็คือเขาก็ต้องต่อสู้ไปเพื่อประวิงเวลาบ้างเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าข่มบ้างว่าอยากเข้ามาซีซัวนะครับครับเขาก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทีนี้ในส่วนของโรงงานนะครับปัจจุบันนี้ก็พัฒนามาเป็นรูปแบบของไลฟ์ซีดีครับก็คาร์เวอร์หนึ่งเนี่ยก็ส่งต้นแบบเข้าไปแผ่นหนึ่งก็สามารถทำก๊อปปี้สำเนาเนี่ยได้20แผ่น30แผ่นครับเหมือนกันก็ใช้วิธีตามบ้านอันนี้ก็คือจะใช้วิธีกรณีเช่นนี้เนี่ยกฎหมายควบคุมไม่ถึง
อย่างกรณีโรงงานเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาครับแต่เขาจะไปปั๊มแผ่นซีดีละเมิดหรือไม่ละเมิดเนี่ยก็มันเป็นสุดวิสัยที่ทางเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตอนกลางคืนได้ครับครับแต่กรณีไลฟ์ซีดีเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีทั้งไลฟ์สื่อละครอนาจารครับภาพยนตร์นะครับเพลงเกมนะครับไลฟ์ตามหมู่บ้านคอนโดนะครับเงียบๆแล้วก็ส่งเข้าไปศูนย์การค้าศูนย์ส่งศูนย์ส่งก็จะเป็นพื้นที่สีแดงครับที่กรมสวัสดิการปัญญาก็ดีหรือภาคเอกชนก็ดีเนี่ยร่วมกันมีฉันทามติว่าเป็นพื้นที่ที่มีการละเมิดสูงนะครับพื้นที่สีแดงพื้นที่สีแดงนะครับแล้วเราป้องกันจับกุมยังไงเราก็เหมือนกับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ละเมิดสูงฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมสวัสดิการปัญญาหรือภาคเอกชนเนี่ยจะให้ความสนใจครับรวมถึงสถานทูตของต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะส่งผู้แทนทางการค้าเข้ามาก็จะใช้พื้นที่ไหนเนี่ยเป็นพื้นที่ประเมินครับเพื่อเป็นข้อประเมินว่านำกลับไปให้รัฐบาลทางประเทศนั้นเนี่ยว่าพิจารณาเนี่ยลงโทษประเทศคู่ค้าที่ไม่ให้การคุ้มครองละเมิดสิทธิทางปัญญาครับนะครับก็จะมีตรวจสอบศูนย์การค้าพันทิปบ้านนอกคลองถมสะพานเหล็กหรือหาดป่าตองภูเก็ตนะครับหรือทางชลบุรีนะครับก็จะส่งพื้นที่ที่ประเมินเหล่านี้ไปให้กับทางรัฐบาลของประเทศนั้นเนี่ยแล้วก็จะพิจารณาปลายเดือนเมษายนเนี่ยว่าจะเลื่อนสถานะไทยลดลงหรือเพิ่มขึ้นครับนะตอนนี้ก็หนักอยู่แล้วนะครับก็มีข้อจำกัดที่ว่าประเทศไทยรู้สึกว่าตอนนี้อยู่ PFC นะครับเราก็เสียหายที่ส่งสินค้าเข้าไปที่ประเทศนั้นแล้วเนี่ยปรากฏว่าเราไม่ได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร GSP ครับนะครับก็เป็นเหตุให้สินค้าของเรามีราคาสูงในประเทศนั้นการจำหน่ายก็อาจจะยอดลดเล็กๆลดลงครับมันก็สร้างปัญหาให้กับโอท็อปทั้งหลายครับสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ผลิตนะครับมันก็เสียหายเป็นหมื่นล้านแสนล้านครับมากเสียหายมากกว่าที่เราละเมิดครับนะก็อยากจะเรียนว่าทั้งผู้ใช้นะทางผู้ประกอบการผลิตผู้ค้าส่งเนี่ยก็ให้ระมัดระวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันกระทบปลอดภัยระยะยาวครับนะครับที่พื้นที่สีแดงก็ยังมีพื้นที่สีเหลืองอีกครับครับพื้นที่สีเหลืองก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการละเมิดมีความเสี่ยงเนี่ยคือมีความเสี่ยงในพื้นที่เฝ้าระวังครับครับในกรุงเทพมหานครก็หลายพื้นที่เป็นพื้นที่สีเหลืองครับครับพื้นที่สีแดงนะครับชนิดตำรวจก็จะให้มีข้อตกลงกันว่าถ้าเราดำเนินการแล้วต้องดำเนินการเด็ดขาดจับกลุ่มแล้วไม่มีการสงสารไม่มีการเมตตาครับส่งถึงศาลให้ศาลตัดสินครับครับก็ในเมืองไทยก็มีหลายจุดนะครับเราก็จะทบทวนกันนะครับบางพื้นที่เนี่ยที่ตำรวจให้ความสนใจมากตั้งใจทำงานดีมากเราก็จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้มันลดระดับลงพอเวลาจะปรับเนี่ยแล้วมีการละเมิดสูงก็เลยไม่ได้ปรับพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดจริงเลยครับครับบางเคสก็น่าสนใจครับเอาคนต่างด้าวเท้าต่างแดนมาขายครับนะอย่างย่านสุขุมวิทนะครับเป็นโรฮิงญาอพยพนะครับหรือเป็นพวกแขกอพยพนะครับหรือคนพิการนะครับหรือคนใต้นะครับมาจำหน่ายพอมาจำหน่ายแล้วก็เกิดความสงสารจากสังคมเราต้องไปจับคนพิการคนต่างด้าวเข้ามาหากินสุจริตครับมันก็จะใช้วิธีการเหล่านี้ก็คือหรือเด็กเยาวชนครับใช้เด็กใช้เยาวชนพอเวลาเรามีการจับกุมเนี่ยก็จะทำให้มีขั้นตอนมากเพราะว่าเด็กและเยาวชนก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายที่ค่อนข้างที่จะรับกุมเพื่อเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนครับนะครับบางกรณีครับก็นอกจากที่จะใช้วิธีการเช่นนี้เนี่ยก็ใช้ผ้าปูโต๊ะนะครับแล้วก็ใครสนใจก็หยิบตังหยิบแผ่นซีดีแล้วก็วางตังให้มีคนเพราะกลัวโดนจับครับนะครับหลายเล่ห์หลายเหลี่ยมครับครับบางครั้งบางกรณีก็ใช้ทรโขงเปิด3,100 3,100นะครับเพื่อที่จะให้ทางลูกค้าเนี่ยเข้ามาหยิบช็อปได้ตามสบายใจครับทีนี้ในส่วนของตอนนี้หมายว่าแล้ว DVD อ่ะมันลักษณะเดียวกันกับการผลิต CD ป่ะรูปแบบ DVD ก็เป็นรูปแบบที่ให้ความเก็บข้อมูลเนี่ยคมชัดครับเมื่อเวลาเครื่องมืออ่านเนี่ยแล้วก็ถ่ายทอดแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณภาพก็จะคมชัดเสียงก็จะดีก็ได้รับความนิยมโรงงานนี้ถ้าไปผลิตโรงงานได้วันเท่าไหร่ก็มีเอกสารข้อมูลนี่ถ้าเป็นโรงงานเนี่ยเวลาตั้งแต่ละครั้งมาเนี่ยเซดีเท่าไหร่ซีเอดีโดยค่าเฉลี่ยของการผลิตซีดีเนี่ยประมาณ3วินาทีกว่าๆได้1แผ่นครับ3วินาทีกว่าก็ชั่วโมงนึงก็หลายฮะวันนึงก็กำลังผลิตก็เยอะครับ
ครับเป็นโรงงานที่สอบเครื่องนึงก็อย่างนี้ครับสามวินาทีกว่าๆเนี่ยนะครับผมเคยเฉลี่ยว่าวันนึงเนี่ยโรงงานนึงบางทีเขาเล่นเป็นแสนแผ่นแสนแผ่นในแสนแผ่นเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อหาทั้งสื่อละมกอนาจารนะครับสื่อละมกอนาจารก็จะมาจากเอเชียมียุโรปก็มีครับทางกลุ่มอเมริกาก็มีครับนะครับอันนี้คือส่งเข้ามาผลิตในประเทศไทยหรือว่าก็ว่าส่งมาขายส่งเอาต้นแบบเข้ามาก๊อปปี้เมืองไทยเมืองไทยครับหรือกรณีโรงงานพวกนี้อยู่ไหนรอบๆบ้านเราหรือเปล่าอยู่ในประเทศเราเลยคือตอนนี้เนี่ยที่เห็นบอกตอนนี้ไปชายแดนซะมากกว่าคืออันนั้นเป็นข่าวครับแต่กรณีข้าราชการเนี่ยน่าจะเป็นปริมณฑลปริมณฑลกรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเกี่ยวกับการเดินทางการขนส่งเนี่ยต่างๆถ้าต่างจังหวัดไม่คุ้มค่าครับกรณีของปริมณฑลเนี่ยพอทำแล้วสามารถที่ส่งเข้ามาส่งได้อย่างรวดเร็วนะครับและราคาปัจจุบันนี้ก็จำหน่ายที่บ้านนอกก็ประมาณ600-700ครับครับแล้วต้นทุนครับมันต้นทุนแพงไหมต้นทุนก็ประมาณแบบซีดีจริงๆเลยที่เป็นวัตถุดิบเลยก็ประมาณ6-7 บาทครับบางกรณีก็คือมันเนื่องจากเขาไม่มีค่าลิขสิทธิ์นะครับเขาก็ปั๊มใส่6-7 บาทหรือไลท์เนี่ยนะฮะไลท์เนี่ยก็อาจจะซื้อซีดีเปล่ามาไม่กี่ตังค์ไม่กี่บาทก็ขาย700-800ได้แล้วทำไมเขาบอกว่าเวลานี้มีขายอยู่ชายแดนไทยรอบบ้านเลยทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งเหนืออะไรพวกนี้ให้เห็นลักษณะว่าแหล่งผลิตมาจากต่างประเทศครับอันนี้เป็นคนลวงว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนว่ารูปแบบการละเมิดเนี่ยซีดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปยังต่างประเทศครับเมื่อก่อนนะครับก็ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็มีความพร้อมที่ผลิตเองได้แต่ที่สำคัญก็คือที่ประเทศไทยที่ไม่มีศักยภาพในการผลิตครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเครื่องหมายการค้าครับที่เป็นแบรนด์เนมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศรอบๆเรานะครับผลิตแล้วส่งเข้ามาขายนะครับตามชายแดนอย่างเช่นด่านปลายเป็ดครับแม่สายหรือหนองคายนะครับก็จะมากันเป็นจำนวนมากหรือบางที่เนี่ยก็สุ่มแบบอาจจะแบบลวงเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรนะครับก็ใส่เป็นคอนเทนเนอร์มาเลยแต่สีแดงเนี่ยเป็นอีกสินค้าประเภทหนึ่งนะครับกรมศุลกากรก็จะไม่ใช้เครื่องมือเอ็กซเรย์เป็นคอนเทนเนอร์บางที่บางกรณีมีสายรายงานมาเนี่ยก็สามารถที่ขอเปิดคอนเทนเนอร์นั้นได้ก็เป็นคอนเทนเนอร์เลยใหญ่มากเลยคือลักษณะของการสุ่มตรวจครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสุ่มตรวจก็ได้เปอร์เซ็นต์นิดเดียวครับก็เพราะตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยทราบว่าข้อมูลที่เข้ามาเนี่ยเยอะมากครับนะครับแล้วถ้าเปิดทุกตู้เนี่ยก็จะทำให้กับผู้ประกอบการที่สุจริตครับที่เขาต้องนำพิธีการสินค้าผ่านพิธีการเนี่ยเสียเวลาเพราะบางตู้นี่ก็ล่าช้าก็สินค้าเสียหายได้ใช่ครับครับทีนี้อยากจะถามในเรื่องของการที่ผ่านมารณรงค์กันเรื่องการจับเมื่อกี้เอาศิลปินนักร้องเอาอะไรไปร้องเรียนหรือลักษณะการไปร้องเรียนในเรื่องของการให้ภาครัฐหรือรัฐบาลดำเนินการกับลิขสิทธิ์อะไรเป็นการกดดันภาครัฐบาลก็ที่ผ่านมาเป็นส่วนหนึ่งครับเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่อาจจะสร้างสีสันหรือสร้างกระตุ้นครับกระตุ้นให้ตื่นตัวให้เกิดความตระหนักว่าต้องให้การคุ้มครองนะครับงานทรัพย์สินทางปัญญาก็เอาศิลปินดาราที่เป็นเจ้าของงานที่เขาสร้างงานที่สร้างงานเนี่ยอย่างน้องลูกน้ำเนี่ยที่อยู่ในภาพเนี่ยเสื้อสีส้มเนี่ยเขาใช้เวลา5 ปีในการที่จะผลิตงานบางเพลงออกมาเมื่อวานนี้ไปพูดที่งานที่ทำลายของกลางตามภาพที่ปรากฏนะครับส่วนน้องใบเตยเนี่ยนะที่กำลังฮอตกำลังฮิตเนี่ยชุดเสื้อดำเนี่ยนะแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในวงการกว่าที่จะออกอัลบั้มแล้วก็เป็นที่มีชื่อเสียงเนี่ย7-8 ปีครับแล้วก็บางเพลงเนี่ยกว่าจะสร้างงานกว่าจะถ่ายทอดบรรจงเนื้อร้องทำนองออกมาได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากก็วันนี้ออกไปพูดให้กับทางรัฐมนตรีช่วยภูมิสารผลนะครับซึ่งมาเป็นประธานการทำลายของกลางนี่คือเรียกว่าภาพนี้เพิ่งสดๆเลยภาพเมื่อวานนี้ครับที่หน้ากองคับการตำรวจปราบปรามนะครับเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศเป็นไงบ้างครับในงานก็จะมีเดี๋ยวนี้นะครับผมเรียนว่าของกลางที่ละเมิดที่เป็นคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบางกรณีสวยงามมากกางเกงเสื้อผ้าพวกนี้นะฮะนาฬิกาเนี่ยถามว่าบางคนถามว่าทำไมเราไม่ไปจับคนจนมันคือมันมีข้อจำกัดนะครับของกฎหมายไทยก็ดีหรือขององค์การทรัพย์สินธรรมยาโลกก็ดีว่าห้ามที่จะนำออกมาขายต่อ
ครับหรือของกลางของประเทศไทยเนี่ยคดีที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีที่สามตัดสินยุติแล้วเนี่ยนะครับก็จะให้ทำลายครับครับเอาไปแจกคนจนเอาไปช่วยน้ำท่วมไม่ได้เพราะมันนี่ไปทำลายที่ไหนไปทำลายที่หน้ากองบังคับการตำรวจปราบปรามที่ตรงถนนโยธินครับครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับมีวิธีการที่ดีนะครับคือไม่เอาไปเผาทำลายหรือสร้างมลภาวะนะครับเดี๋ยวก็จะมีบริษัทที่รับทำลายนะครับเป็นประโยชน์กับไอสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับแล้วก็สามารถไปสร้างพลังงานได้ด้วยแล้วเราตามไปดูว่าเขาทำลายจริงไหมที่ภูเก็ตก็มีการทำลายต่างจังหวัดที่มีความพร้อมมากก็คือจังหวัดภูเก็ตครับจังหวัดภูเก็ตก็โดยเทศบาลของภูเก็ตนะครับครับก็มีเตาเผาขนาดใหญ่แล้วเอาสินค้าเหล่านี้เนี่ยเป็นเชื้อเพลิงเป็นที่สามารถที่ไปเผาแล้วเนี่ยไปสร้างพลังงานไฟฟ้าได้ครับนำกลับมาใช้ได้ครับก็ภูเก็ตเนี่ยมีการทำลายตั้งแต่2548ครับนี่ประมาณครั้งที่4ครั้งที่5แล้วครับครับซึ่งน่าชมเชยมากเลยว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมแต่อย่างว่าถ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นพื้นที่สีแดงด้วยการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเยอะนะครับทั้งเครื่องหมายการค้าทั้งนาฬิกานะครับเจ้าของเครื่องหมายการค้านาฬิกาซึ่งเป็นของกลุ่มสวิตนะครับก็ให้ความสนใจพื้นที่นี้เป็นพิเศษนะครับก็ตัวแทนในเมืองไทยของเขาก็จะเป็นคุณมาลาตั้งประเสริฐนะครับเป็นรองประธานปปท.ภาคเอกชนด้วยนะครับก็จะไปเอ็กซเรย์ตลอดนะครับว่าพื้นที่นี้นะครับมีการจำหน่ายก็ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ครับก็คือชาวเวียดนามก็มีมาลงทุนครับชาวโรฮิงญาก็มีครับแล้วก็ทราบว่าบางกรณีบางพื้นที่ในเกาะในหาดป่าตองย่านค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับคนไทยเนี่ยลดลงเป็นชาวเวียดนามซะส่วนใหญ่ครับก็เป็นข้อมูลนะครับฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับให้ความสนใจแล้วก็เผื่อที่จะช่วยกันนะเพราะว่าบางที่เนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วนะครับเป็นต่างชาติแล้วครับบางครั้งมาลงทุนแล้วการละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ครับแต่ว่าผลเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศไทยถูกต้องครับเพราะนั้นเราก็ต้องช่วยกันครับทีนี้เวลาจงเหลือประมาณ10 นาทีมาคุณตุลิศักดิ์มาเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมคนอยากจะรู้แน่นอนเลยเรื่องของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในฐานะที่ทางบริษัทไอเอสและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้อีก2 ปีนะอยากรู้ว่าความคืบหน้าและการจัดการกับเรื่องฟุตบอลโลกเป็นยังไงจะมีจอดำไม่ดำอะไรพวกนี้ขอความยืนยันครับผมถือโอกาสนี้เรียนให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้ประกอบการท่านผู้ชมทุกท่านนะครับบริษัทไอซ์จำกัดมหาชนเนี่ยถือว่าเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับคอนเทนต์ด้านกีฬาครับเพื่อที่จะมาต่อยอดผสมกับคอนเทนต์ทางด้านบันเทิงครับทั้งเพลงทั้งภาพยนตร์นะครับบริษัทไอซ์จำกัดมหาชนเนี่ยก็ได้รับลิขสิทธิ์แรกๆก็คือตั้งแต่ฟุตบอลยูโรครั้งที่แล้ว2008นะครับแล้วก็มาฟุตบอลโลก2 สมัยคือปี2010นะครับแล้วก็ปี2014ที่ครั้งที่20ที่ประเทศบราซิลนะครับขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจในลีกสำคัญลีกที่เป็นป๊อปปูล่ามากดังที่สุดในโลกก็คือลาลิก้าของประเทศสเปนครับเป็นลีกที่มีสโมสรนะครับมีชื่อเสียงนะครับนักเตะที่มีชื่อเสียงนะครับค่าตัวแพงที่สุดแล้วก็เรียกว่ามีศิลปะในการเล่นฟุตบอลอย่างสวยงามครับก็ถือว่าได้ให้ความสนใจที่จะมาทำธุรกิจนี้ในเมืองไทยนะครับทีนี้อย่างนี้ครับในส่วนของตอนนี้เลยเนี่ยเราก็กำลังจะประสานงานเรื่องลีกลาลิก้าครับก็คือเริ่มเตะนะครับเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับนะครับลีกลาลิก้าเนี่ยก็เมื่อได้รับอนุญาตให้ใช้ในเมืองไทยเนี่ยกฎหมายเมืองไทยก็ให้การคุ้มครองเช่นเดียวกับงานลิขสิทธิ์เพลงลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นะครับครับนะฮะทีนี้เราก็จะแบ่งการใช้เป็นอยู่3จำพวกครับจำพวกแรกก็คือซื้อกล่องซันบ็อกซ์นะครับเครื่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเนี่ยไปใช้นะครับตามบ้านใช้ทางบ้านไม่ต้องเสียรายเดือนครับมีโปรโมชั่นให้นะครับทางร้านค้านะครับจะไปใช้ในเชิงพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้านคาราโอเกะภัตตาคารร้านข้าวต้มรอบดึกนะครับก็จะต้องขอเนี่ยใช้สิทธิ์เผยแพร่เหมือนกับงานคาราโอเกะเลยนะครับถ้าชำระค่าลิขสิทธิ์เราก็จะมีแถมกล่องเครื่องมือรับสัญญาณทีวีดาวเทียมซับบล็อกให้นะครับ5ครับได้รับสิทธิ์ที่โปรโมชั่นอีกนะครับโทรฟรีดีแท็กเดือนละ100 บาทเนี่ย12 เดือนนะครับเล่นเน็ตฟรีอีก1 เดือน399 บาทเท่ากับกล่องซับบล็อกได้4ขอแค่ประชาสัมพันธ์เลยนะครับแล้วก็คือท่านจะได้ชมอย่างสวยงามเพราะว่าเดี๋ยวนี้คมชัดมากแล้วก็สะดวกนะครับติดตั้งกับจานทีวี
นะครับจากทีวีดาวเทียมก็สามารถรับชมได้นะครับก็ต่อไปก็ช่องโคลิสทีวีนี่ครับดูทางซันบล็อกได้ได้ครับครับก็กำลังจะประสานงานเพื่อให้กล่องซันบล็อกเนี่ยสามารถชมทีวีของสำนักงานตำรวจชาติได้ครับนะครับอีกกรณีนึงคือการกุศลครับการกุศลก็คือเป็นมูลนิธิที่เป็นมูลนิธิการกุศลเนี่ยมาขอแค่ใช้งานเราเนี่ยเต็มที่เลยเพราะเป็นประโยชน์กับสาธารณชนครับนะครับไม่ต้องเสียสิทธิ์ไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ครับเพียงแต่ท่านขอมาเนี่ยเราเพื่อเป็นประโยชน์กับเยาวชนเด็กเยาวชนผมให้ตลอดนะครับอีกกรณีนึงก็คือเมื่อฟุตบอลลีกลาลิก้าตอนนี้นะครับทั้งหมด380แมตช์ครับก็จะสิ้นสุดการแข่งขันก็ประมาณเดือนพฤษภาคมครับนะครับในปีหน้าครับเป็นลีกที่ผมคิดว่าฟุตบอลเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นประจักษ์นะครับคนไทยหรือคนทั่วโลกให้การยอมรับให้ความสนใจครับนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญที่ทางพี่ดำริถามเนี่ยก็คือว่ากรณีบอลโลกนะครับซึ่งข้างหน้าครับครับอีก2ปีก็แป๊บๆเนี่ยนะครับอีก2ปีประเดี๋ยวเมื่อวานนี้ก็จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกกันรอบแรกนะครับทีนี้เมืองไทยก็จะมีรอบสุดท้ายก็จะเป็นไปแข่งขันกันที่บราซิลนะครับก็คิดว่านะครับตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนของปี2014เนี่ยครับนะครับก็จะเริ่มให้ตื่นตัวกันแล้วนะครับว่ามันจะเตะก็ประมาณกระดาปลายมิถุนายนกระดากระดาครับ1เดือนกว่าครับทีนี้ในส่วนของรอบหน้าเนี่ยนโยบายของ IS ก็คงที่จะให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับที่ซื้อกล่องสันบล็อกไปเนี่ยได้รับสิทธิ์ในการที่รองรับระบบชมฟุตบอลโลกครับซึ่งเป็นกล่องเดียวนะครับที่รองรับระบบบอลโลกในตอนนี้ครับแล้วก็เรียนว่าในส่วนของฟุตบอลโลกคราวหน้าเนี่ยนะครับเจตนารมณ์ของฟีฟ่าก็ดีของผู้ได้รับนั้นให้ใช้สิทธิ์ก็ดีต้องการให้คนไทยเนี่ยให้คนทั่วโลกได้รับการชื่นชมนะครับแล้วก็ได้รับมีความสุขกับการชมฟุตบอลโลกนะครับเข้าใจว่าอย่างนี้นะครับเราก็จะมียิงสัญญาณทีวีของบอลโลกให้กับท่านผู้ชมทางฟรีทีวีด้วยครับนะครับชมตามกฎฟีฟ่าเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้ว่า4แมตช์หรือ8แมตช์ครับนะครับว่าท่านเนี่ยสามารถที่ชมได้อาจจะเป็นบังคับนัดเปิดนัดปิดนัดชิงอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับสายเสริมจะให้ชมโดยไม่มีจอดันครับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็คือบางกรณีถ้าท่านจะชมให้จุใจเลยครับก็ต้องไปซื้อกล่องสันบล็อกครับนะแล้วถ้าฟรีทีวีแต่ละช่องเขาจ่ายวิธีสื่อว่าเขาจะชมแมตช์อะไรพวกนี้เนี่ยเป็นเงื่อนไขเป็นข้อตกลงทำได้ครับเราต้องติดต่อกับทางIS ครับเอาไว้สิทธิ์ไม่ใช่ไทยครับก็ผู้ได้รับเอาเนื้อให้ใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทยก็ในเมืองไทยก็คือบริษัทไทยจำกัดมหาชนครับครับก็มีสิทธิ์ตามกฎหมายไทยตามสัญญาในฐานะคู่สัญญาของฟีฟ่าครับทุกประการครับแต่อื่นเหนืออื่นใดเลยเนี่ยท่านประธานบริษัทไทยจำกัดมหาชนคือคุณสุรชัยเชษฐ์ชดสังเนี่ยท่านก็คำนึงเรื่องเหล่านี้ตลอดถึงเกี่ยวกับสาธารณะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าถ้าอยากจะให้ทางผู้ชมในเมืองไทยเนี่ยมีความสุขกับการชมบอลโลกมากกว่ากติกาทางการค้าอื่นใดครับคิดว่าท่านไม่ต้องกังวลมากนะครับแต่ว่าเราจะคิดโมเดลอย่างไรออกมาให้ถูกใจท่านแต่ครั้งที่แล้วก็บอลฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอะไรก็ได้เนี่ยแต่ทุกช่องก็ดูได้ลองดูได้ครับดูได้ครับคือครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็มีการเก็บค่าลิขสิทธิ์กับทางร้านค้าครับนะครับที่นักฟุตบอลโลกไปเปิดให้กับทางผู้ชมลูกค้าที่มานั่งทานอาหารในร้านค้านั้นๆ นะครับขณะเดียวกันการกุศลก็เยอะครับมอเตอร์เยอะตาถ่ายทอดสัญญาณนะครับเพื่อที่จะให้ทางขอวัดหลายเนี่ยได้ชมกันหรือนักกีฬาเยาวชนหรือไม่มีความพร้อมอะไรก็สามารถชมได้คือรอบที่แล้วเนี่ยมีความสุขมากนะครับคือทั้งบริษัทก็ขอสมาคมต่างๆก็ขอโรงเรียนก็ขออะไรก็ขอรวมถึงสื่อมวลชนด้วยครับสื่อมวลชนเนี่ยมันมีข้อจำกัดที่ฟีฟ่าหรือยูฟ่าสมัยนั้นเนี่ยคือเป็นกติกาเงื่อนไขว่ากรณีที่จะเอาภาพเนี่ยไปแทรกในรายการหรืออินเสิร์ตในรายการเนี่ยจะต้องมีภาพที่มีกติกาเงื่อนไขอย่างไรแล้วก็ประกอบกฎหมายไทยนะจะต้องเรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับฉะนั้นเราก็จะเป็นคนตัดให้ครับโดยประมาณตัดให้ช็อตสำคัญเนี่ย90วินาทีนะครับให้ทีวีให้สื่อมวลชนเนี่ยไปเผยแพร่ไปอ้างอิงได้แล้วก็เป็นโอเพ่นเลยครับเป็นการเปิดสร้างศูนย์เต็มที่ให้สื่อมวลชนเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่ครับครับแล้วในครั้งหน้านี่หมายว่าจะมีไม่ยืนยันว่าไม่มีจอดแน่นอนหรือว่าไงคือเรียนผมเรียนหนิงครับว่าคือเนื่องจากว่า
ผมไม่ใช่อยู่ในระดับนโยบายครับจริงๆต้องฟังจากท่านประธานผมแหละแต่ผมเรียนว่าคาแรคเตอร์ของประธานเนี่ยบริษัทไทยจำกัดมหาชนหรือเฮียฮ้อเนี่ยท่านเนี่ยไม่สวนกระแสครับครับท่านเนี่ยจะเป็นโลกที่ยอมรับเรื่องนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะท่านเป็นมือต้นๆเรื่องโซเชียลมีเดียของเมืองไทยครับท่านจะไม่สวนกระแสแน่นอนผมดูแล้วนะครับเพราะคาแรคเตอร์ของท่านเนี่ยท่านทำมาหากินทำธุรกิจกับในเมืองไทยเนี่ยท่านไม่ต้องการสวนกระแสแน่นอนครับครับเพราะว่าคราวที่แล้วก็ดูได้ครับดูได้คราวนี้ก็ต้องดูได้ครับฝากความหวังไว้ครับเดี๋ยวผมจะไปเรียนที่ศาลฝากความหวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยก็หวังว่าจะได้ดูฟุตบอลโลกอย่างมีความสุขครับโดยผ่านทางฟรีทีวีหรือว่าทางเรียกว่าเคเบิลทีวีหรือชัตเตอร์ไลท์ที่แล้วก็มีการประสานกันเรื่องลิขสิทธิ์ครับอย่างถูกต้องฮะทีนี้ในช่วงทิ้งท้ายนี่อยากให้คุณสุริศักดิ์ได้เรียกว่ากล่าวเตือนในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเรื่องการป้องกันไม่ให้คนมาละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยครับผมขอใช้เวลานี้ขอบคุณพี่ดำเนินด้วยนะครับประมาณ1 นาทีครับผมเรียนท่านผู้ชมเรียนพี่น้องตำรวจผู้ประกอบการทางบ้านนะครับที่รับชมในขณะนี้ผมเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากร60 กว่าล้านคนครับเรามีเงินทรัพย์สินทางการเงินที่น้อยมากนะครับเรามีเพลงไทยไม่ถึง 200,000 เพลงครับนะครับแต่ละเพลงกว่าที่จะบรรจงเขียนเนื้อร้องรจนามาได้ใช้เวลานานมากนะครับสงสารคนเหล่านั้นนะครับและเงินทรัพย์สินทางยาอื่นๆของเรายังน้อยอยู่ทั้งเครื่องหมายการค้าครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ความเคารพแล้วก็ร่วมกันสร้างงานทรัพย์สินธรรมยาเหมือนพ่อหลวงของเราครับในหลวงของเราเนี่ยทรงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงพระราชนิพนธ์หลายร้อยบทเพลงท่านเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคุณทองแดงนะครับท่านเป็นเจ้าของสิทธิบัตรเทคโนโลยีผลิตฝนหลวงเทคโนโลยีผลิตจังหันน้ำชัยพัฒนานะครับท่านเป็นผู้นำทรัพย์สินทางปัญญาโลกท่านได้รับรางวัลองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเมื่อ13 มกราคม 2552นะครับถือเป็นคนไทยเนี่ยควรภาคภูมิใจนะครับแล้วก็สร้างงานและให้ความเคารพกับผู้กับเจ้าของสิทธิ์นะครับจะใช้ก็ต้องควรขออนุญาตครับถ้าไม่ขออนุญาตก็เป็นผู้ละเมิดผู้ละเมิดก็มีความผิดตามกฎหมายครับก็อยากให้ทุกท่านได้รับข้อมูลตรงนี้แล้วช่วยกันครับประเทศไทยจะได้มีงานทรัพย์สินทางปัญญาที่มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเป็นประโยชน์ต่อวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยครับครับที่สำคัญก็คือเป็นที่ยอมรับกับหลายๆประเทศที่เราส่งสินค้าไปขายครับเราก็จะไม่ถูกจับสินดังด้านภาษีศิลปากรซึ่งทำให้สินค้าเราแพงแล้วต้องไปขายสู้ประเทศอื่นไม่ได้ครับนะครับวันนี้ทางรายการขอขอบคุณคุณสุริศักดิ์ประสาทกุลตานะครับกรรมการผู้บริหารบริษัทจัดเก็บลิขสิทธิ์ไทยจำกัดในเครือ RS นะครับและเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาภาคเอกชนหรือปปช.นะครับวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ